สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Amazon Gamer ครับยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะมิ้นนะคะวันนี้มิ้นก็มาให้น้องโอโซนสอนเกมเพราะว่ามิ้นเป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วป่ะดูมาคือรู้สึกว่าน้องนี่เล่นเกมเก่งมากๆเลยน้องตัวแค่นี้ผมก็สอนได้นะครับผมก็สอนได้นะสอนอะไรคะก็สอนเล่นเกมสอนเล่นเกมใช่ไหมโอเคได้วันนี้มิ้นมาสอนเราเล่นเกม2คนเลยชื่อดิวนะครับชื่อดิวนะครับชื่อมิ้นนะครับครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเกมเหมือนกันแต่ว่าเรามีวิธีนึงในการสอนคือเราจะพาขึ้นคอนเลยเฮ้ยได้หรอได้สิเฮ้ยมันใกล้ขนาดนั้นเลยหรอได้เลยอันนี้เดี๋ยวพาขึ้นคอนถามน้องโอโซนดิใช่ไหมขึ้นคอนง่ายขนาดนั้นเลยหรอง่ายง่ายครับจริงๆสำหรับผมเนี่ยคือการขึ้นคอนเนี่ยมันง่ายมากแค่รู้จักผมก็คือขึ้นคอนได้เลยทันทีอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นขึ้นได้เลยคอนโดโอ้ไปโผล่ไอ้คนเก่งอ่ะพี่จะให้ผมสอนใช่ไหมคะไอ้ครับอุ้ยน้อยเลยวันนี้ผมไม่ได้มาสอนคนเดียวนะครับมีพี่ดิวมาช่วยสอนด้วยนะครับไอ้ดีน้องโอโซนไม่มีตัวครบหรอกพี่มั่นใจเพราะว่าฮีโร่บางตัวพี่มินเล่นน้องโอโซนอาจจะไม่มีแต่พี่มีทุกฮีโร่เลยเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะคะทุกอย่างให้เธอแล้วเอ้าเข้าฮีโร่นี่แล้วไงอ่ะปกติเรื่องอะไรครับเล่นเทลน้องโอโซนเล่นเป็นหรือเปล่าพอจะรู้ใช่ไหมแล้วเล่นยังไงโอเคเราเริ่มที่การเซตไอเทมกันก่อนเลยชิ้นแรกที่ควรจะออกเนี่ยควรจะเป็นอะไรครับโอโซนเป็นดาบฟาร์มอันใหม่ของแคลรี่ครับมันคือธนูใช่ไหมครับโอเคชิ้นที่สองเนี่ยโอโซนคิดว่าแคลรี่ต้องการรองเท้าคู่ไหนครับเท้าต้านทานสถานะเพราะว่าอาจจะโดนซีซีได้ถูกต้องครับโอเคมาที่ชิ้นที่3พี่ดิวขอแนะนำเป็นโบเก้นสเปียร์แล้วกันนะครับเพราะว่าเอาไว้เจาะกรอบส่วนชิ้นที่4เราจะให้น้องโอโซนเป็นคนแนะนำเป็นโอมิอาร์มใช่ไหมครับไม่เหรอโอมิอาร์มครับและชิ้นต่อไปถ้ามีแทงเยอะๆให้ออกมูลามาสะถ้าแทงยังไม่มีเยอะก็ให้ออกคีติเข้ามาแทงไม่เยอะนี่คือฝั่งเขาเป็นฮีโร่ที่บางๆใช่ไหมครับใช่ครับโอเคงั้นเราออกเป็นคีติเข้านะครับและชิ้นสุดท้ายน้องโอโซนคิดว่าควรจะเป็นอะไรครับออกเคียวเพราะว่าช่วยกันตายได้ครับโอเคสิ่งต่อไปที่เราจะทำคือเซตลูนนะครับน้องโอโซนช่วยเซตลูนให้พี่มิ้นหน่อยสีแดงใส่อเวก5เลกอันไหนอ่ะอเวกคืออันไหนครับน้องโอโซนต้องบอกพี่เขานะครับตีเร็วคีไหนใส่กี่เม็ดครับใส่5เม็ดครับแล้วก็ใส่เลกเป็นคี 1.6% นะครับ5เหมือนกันหรอใช่ครับโอเคแล้วใส่ไปใส่สีม่วงสีม่วงใส่อะไรใส่เป็นสปิริต10ครับครับ10อันเลยเหรอใช่เราไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยเหรอแต่น้องโซนที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมใส่ใจลงไปด้วยนะครับเราไปรูสีเขียวเป็นดาร์กเกิลคอร์ผมไม่รู้ว่าเขาแอบจับกันหรือเต็มทุกช่องแล้วไม่มีที่ใส่ใจแล้วพี่ทำไงดีอะตรงนี้ยังว่างอยู่คือตรงนี้ยังว่างอยู่ใช่ถึงรุ่นจะเต็มตรงนี้ยังว่างเฮ้ยรุ่นเต็มเดี๋ยวจะว่างนะคะโอเคเราก็จะเริ่มเล่นกันเลยนะโอเคไหมนี่เป็นเทเรนัสแล้วสกิลล่ะสกิลชาเลนเจอร์เราจะใช้สกิลฟาร์มค่ะโอเคแอนนิชนะครับเราจะใช้สกิลฟาร์มเพราะว่าเราจะเล่นป่าโอ้ทีมเราเปียกอยู่เอายอนมาด้วยไม่เป็นไรเราอยากจะฟาร์มอย่าไปสนใจมันเรื่องแค่คือหนูรู้เลยว่าณตอนเนี้ยดูก็รู้ว่าตอนเนี้ยเราอายุสูงสุดในทีมแล้วทุกคนเขาจะต้องตั้งความหวังไว้ที่เราว่าเราจะต้องแบกทีมแน่นอนทีมเราต้องชนะหารู้ไหมเพราะเราชนะอยู่แล้วเราชนะแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าเรามีโปรอย่างน้องโอโซนทั้งคนใช่ไหมเราต้องทิ้งตรงไหนเอาสกิลก่อนสกิลหนึ่งอันไหนอ่ะอย่าลืมบอกไอเทมนะครับชิ้นไหนครับไม่ชิ้นสีแดงไงชิ้นสีฟางใช่แล้วเราจะเข้าไปฟาร์มก่อนเราเริ่มที่เลนแล้วกันเลนคือตรงไหนโอโซนช่วยบอกพี่เขาหน่อยได้ไหมต้องอยู่ตรงนี้ไหนแทนที่ตรงนี้ลิ้นเลยไปแล้วครับเลยไปแล้วใช่ไอ้นี้เลยไปไหนวะเฮ้ยมันมีจะคนไปเอาอ่ะตอนนี้แหละคนท่านหนึ่งคนท่านหนึ่งอันนี้เหรอตัวตีสีแดงเฮ้ยแล้วก็ไปตีตัวสีแดงไปตีตัวเอาตัวนี้เหรอใช่เออกดพาดินมั่วหมดแล้วก็ไม่ใช่พาดินใช้พาดินลัดยิบอันนี้เหรอใช่ค่ะไปเลยว้าว
ังไม่หมดยังไม่ใช่ปิดทางยังไม่หมดเราสังเกตที่ไอ้จุดเหลืองๆนะครับอันนี้เหรอโซนช่วยบอกหน่อยครับโซนว่าจุดเหลืองๆนี่คืออะไรฮะเหลืองๆใช่ริบว่าแล้วป่าริบป่าใช่ครับใช่แล้วเราก็เดินไปที่บัฟบูนะครับโอ้ยเดี๋ยวใช่แต่เราเอาสกิล1นำใช่มั้ยโซนใช่ครับโอเคเราเดินไปที่ข้างบนนะครับเมื่อกี้นี้ตามหลุมเลยครับซ้ายมือเหมือนเดิมตีฟ้าเหมือนเดิมกดสกิลหนึ่งก็ตีครับนี่เหรอตัวสีฟ้าครับตัวสีฟ้าจะอ๋อเอาตัวนี้ก่อนแล้วดาบเฮ้ยมันแย่อ่ะบอกมันไปไกลเลยแย่เลยออกธนูเฮ้ยดีก่อนอ๋อได้แล้วออกธนูเฮ้ยยิงเลยกดท่านหนึ่งยิงไปกู้เลยยิงอะไรวะมันอยู่ด้วยยิงคลิปทำไมยิงคลิปทำไมก็พันนิดกูขอเข้าไปตั้งมากกว่านะหนูไม่เข้าใจว่าหนูจะทิ้งมันอ่ะโอ้ยแล้วกูเฮ้ยตายโอ้ตายยังเกลียดกูเรียกออกครับหนูว่าเขาอ่ะจะเล่นไปสักแบบป้อมหรือป้อมหนูเล่นไหมทำไมหนูตีตัวละครแล้วมันไปตีฟ้าไม่หนูอ่ะโอโซนต้องช่วยเนาะให้ช่วยพี่มินเล่นแหละตอนนี้ใช่โอโซนช่วยชี้ช่วยบอกหมดเลยว่าควรจะไปทางไหนบ้างโอเคแล้วตอนนี้เราคือต้องไปทางไหนครับความเละถึงป่ะใช่เราต้องไปตีเละเหมือนเดิมไหมเพราะตอนนี้เราจนแล้วเราจะไปตายเมื่อกี้เราต้องจนเฮ้ยเราต้องเริ่มใหม่หรอใช่เริ่มใหม่เหมือนเดิมเพราะการฟาร์มก็ต้องเล่นต่อไปอ๋อคือเราฟาร์มครั้งหนึ่งเราต้องเริ่มฟาร์มใหม่หมดเลยถูกต้องคลิปเนี่ยเลดบูเลดบัฟกับบูบัฟเนี่ยจะเกิดทุกกี่นาทีครับโอ้โหเราจะรู้ไหมฮะ1นาทีเท่าไหร่ครับพี่ดิวเคยบอกอยู่1นาทีกี่วินาทีสามสิบใช่ไหมครับที่พี่ดิวบอกดีมากจำได้ตีมังกรเล็กเขาด่าเราแล้วแล้วหน้าที่ที่สำคัญแต่เราไม่สนใจใช่หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของการฟานนี่คืออะไรครับโอ้โหสำคัญก็คือตีอะไรครับการเล่นเกมแล้วก็ใช่แล้วก็ตีอะไรไม่ใช่ทีมก่อนเฮ้ยคุณดูเต็มเลยอ่ะขี้ปากเต็มเลยไปตีดิข้างบนคุณจะไปตีเรามีตัวเดียวไปตีได้เราไปตีคนเดียวได้ขี้ปากไม่มีตัวทุกวันอ่ะฮะเอาไปฟาร์มดูก่อนใช่เราลืมฟาร์มไปแล้วตอนนี้คือตำแหน่งของเราคือตำแหน่งป่าตอนนี้แต่เราเป็นยีเลนซะงั้นใช่เกียร์การผลก็ได้ทำไมต้องเกียร์การอ่ะจะได้รวยอ๋อจะได้เงินมีเยอะใช่หรอใช่มันจะแบ่งได้พอถ้าเราตีเรนการได้ก่อนก็จะดีกว่าเอาไปแล้วเมื่อกี้เราพาเด็ดไปพอดีไงด่ามันอย่างนี้ต้องพิมพ์ด่ามันกัดเลือดดีพิมพ์ด่ามันเลยพิมพ์ดิยังสิถนัดถนัดจัดไปดีมากตัวเขาดีมากไปกับพ่อพ่อไปยังไงฮะดีมากแค่นั้นเองแค่ชมมันเลยมันขโมยบัฟชมมันแค่นั้นเองสตีมังกรใหญ่ไหมครับต้องสังเกตที่ฮีโร่เขาว่าฮีโร่เขาอยู่ที่ไหนบ้างไอ้นี่ข้ามันเออยิงมันนี่มันอันติได้คิวแล้วโอ้โหทั้งเกมไม่ต้องนานไม่ได้ตีใครเลยนี่ตีโดนลัมเบอร์ก้อนใหญ่หนุนเล่นแล้วเหมือนบนผ้าเขาจะแบบว่าออกมานี่มั้งอะไรเงี้ยไปตีเลนบัฟก่อนกลับไปตีเหมือนเดิมไหมวนรูปเดิมก่อนก็เรายังไม่ตายเลยนะอืมต้องวนรูปเดิมด้วยหรอเนี่ยมันเรายังไม่ตายอ่ะรูปเดิมเหมือนเดิมเพราะมันจะเกิดทุก1นาที30วิอย่างที่เขาบอกไว้ไงไม่เหยียดเจ้าจริงๆ punish เนี่ยมีไว้กดนะครับไอ้ก้อนนึงที่มันเป็นน้ำแข็งเนี่ยใช่เราสามารถใช้ได้ตลอดเวลาที่มันขึ้นมาแล้วอืม
วยเพื่อนไหมได้ช่วยดันป้อมก็ได้ก็แต่เพราะว่าเมื่อกี้หนึ่งดีดีเลยโดนเลยเอาแล้วยิงมันหน่อยยิงมันโอ้ยยิงมันยิงมันเดี๋ยวกูยิงมันเรียบร้อยแล้วก่อนตัวนี้ยังอยู่สบายนะไม่เป็นไรเราเป็นมือใหม่นี่เราได้ช่วยไม่ได้กลัวไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ฆ่ามันแย่งเราฆ่าเนี่ยใช่มันล้างมันล้างช็อตอ่ะตัวไอ้พวกเลวต้องด่าต้องด่ามันด่ามันพูดว่าอะไรนะครับเนี่ยดูเขาด่าเรายักแบบแบบนี้เขาด่าเราแล้วว่าใครเล่นของพี่ดิวมาถามว่าใครเล่นของพี่ดิวแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะชื่อผมบอกเลยว่าชื่อใช่ไหมอุ้ยก็ตัวหนูย้ำเลยอ่ะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าตัวปลอมได้เลยใช่ไหมเออก็มีตัวปลอมได้ด้วยเหรอเขายอมแพ้แล้วอ่ะทุกคนดูสิเธอทำหน้าจริงๆด้วยเห็นไหมอ่ะเขายอมแล้วเอาให้เขาแก้หน้าก่อนให้เขาแก้หน้านิดนึงมาตรงนี้ด้วยจะดูอ่ะโอเคเราจะสอนเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งดูนะครับพอเรากลับไปเล่นเมื่อมันถึงมือของโปรเพลเยอร์เนี่ยมันก็จะชนะไอ้ยังเห็นยังเห็นโปรเล่นอ่ะเอาโอเคจะเล่นให้ดูแป๊บนึงแล้วเราจะส่งต่อไปที่น้องอุ้ยอุ้ยไม่มาโปก็ตายเหมือนกันไม่เมื่อกี้ไม่ได้มองเมื่อกี้คือมันแหลกงั้นผมเล่นนะมันแหลกไงเดี๋ยวดูนี่มาใช่มันแหลกเนี่ยเดี๋ยวมันแหลกเมื่อกี้เนี้ยกระตุกนิดนึงก็เลยเล่นไม่ได้ก็เลยตายทำไมแกชื่อเราเขาก็รู้แล้วหรอจบเลยคือเขารู้ทุกคนไหมอ่ะใครฆ่าพี่ดิวใช่ตาวีโดยเฉพาะที่แข่งจริงๆเนี่ยแข่งแบบอย่างเช่นแบบทีมโปลิสตุ้งก็ตายเนี่ยมีด้านลบด้วยเฮ้ยให้น้องเล่นดูเล่นแล้วเล่นทีมบีอ่ะผมเราถึงจะเก่งอ่ะผมใช้เวลาเล่นมาประมาณ8เดือนล็อกติดแค่ไหนก็เล่นมาแล้วประมาณ3ชั่วโมงจริงๆ3ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าตอนที่หนูเล่นกับเพื่อนๆเสร็จแบบก็เล่นอย่างเงี้ยก็ยังดีเสร็จก็เดี๋ยวก็ตายหนูเล่นมากเล่นแบบนานมากที่นี่ฉันเก่งเกมนี้คือมันต้องได้อาจารย์ที่ดีอาจารย์สอนที่ดีข้อที่หนึ่งดอยซื่อครับใช่ถูกต้องครับถ้าอยากจะเก่งเร็วก็ต้องมีการสอนที่ดีวิธีการเล่นถูกท่วงตอนนี้คือผมออกไปไหนไม่ได้ออกไปไม่ได้ทิปของน้องก็ต้องไปไหวก็ได้ของเราป้อมเราจะแตกหมดแล้วอ่ะเราจะไม่เหลือแล้วอ่ะการที่เราเล่นแครี่เราต้องยิงหลังให้มากที่สุดเขาอย่าเอาตัวไปเสี่ยงของเขาใช่ไหมนี่แบบชอบเปิดอ่ะลุยอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องดูเพื่อนด้วยว่าเป็นยังไงจะบวกกันตอนไหนไม่ไงมันเลือดจะหมดแล้วแต่ว่าเพื่อนไม่เข้าไปยังไงก็เข้าไปไม่ได้อยู่ดีผมว่ายังไงก็ตายอยู่ดีนะจริงเพราะว่ายิ่งเป็นวันเดอร์วูแมนมันยิ่งมีทั้งอึดทั้งแรงด้วยเราดูเพื่อนแล้วตัวเรานี่คือมันสกิลของตัวเราคืออะไรครับตีแรงหรอใช่ครับตีแรงแต่ว่าต้องแลกมากับความบางเลือดเราจะน้อยเยี่ยมขนาดอยู่เนี่ยป้อมยังจะตายเนี่ยเห็นไหมใช่ว้าวไม่รู้จะทำไงใช่คือเกมตอนนี้เกมมันก็เสียมากๆแหละมันแพ้อยู่แล้วเกมนี้ว่าทีมเรามันไม่มีตัวแทนเลยผิดที่ฮีโร่ครับไม่ได้ผิดที่เราจริงๆเราเล่นดีมากๆแล้วนะใช่ไหมจริงๆเราเล่นดีแล้วแต่ว่าทีมเราฮีโร่ไม่ดีท่านเองพี่ดิวหรือพี่ไม่อยากอ่านเขาบอกอะไรพี่ดิวหรือพี่เอ้าเขาด่ายับแล้วตอนนี้เมื่อกี้หนูไม่ได้เล่นเอาแล้วก็มีการแก้หน้าเกิดขึ้นนะคะทำไมต้องว่ามันอ่ะเขาบอกจะบอกว่าอะไรดีเนี่ย
รอเขามาดูคลิปเหรอครับไม่ต้องพูดเลยเหรอรอเขาบอกว่าพ่อมึงตายแล้วกันนะฮะเดี๋ยวคุณจะรู้เองนะคะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเกมนี้นะช็อตนี้เดี๋ยวพี่ดิวจะแก้เกมให้ดูนะครับเอาจากความเป็นดิวในเพลงเอาให้ชนะให้พี่ดิวได้โอ้โหตีของเกมเงินเขาเนี่ยเยอะเกินไปแล้ววันนี้โอ้โหตายแล้ว2เท่าเลยเขาก็ต้องตีแรงมากกว่าเดิมใช่แล้วเราจะสู้กันได้ไงเขาของแพงละ2เท่าต้องรอท้ายเกมเอาท้ายก็ยากเกมนี้ยังไงมันก็จะแบกดันป้อมใหม่แล้วแบกอย่างเงี้ยถ้าเราต้องรอท้ายเกมอ่ะแค่เราออกไปเราก็จะตายแล้วเราจะสู้กันหูยากไปเพราะป้อมมันแตกหมดแล้วต้องรอของต้องมีของนี่ได้แล้วงูไอ้งูไอ้งูยังเฮ้ยจิ๊บหลบได้หลบแบบดิจิตอลเพิ่งหลบได้แล้วลากมันเข้ามาในป้อมเหรอมันต้องเจอของจริงเกมนี้สมมติถ้าเกิดมันเดินเข้ามาในที่เติมเลือดเราอ่ะมันตายปะตายแรงมากตอนนี้เฮ้ยบ้าแตกหมดแล้วทำไงดีอันนี้คิดไม่ออกจริงบอกไม่ถูกต้องไปถามคุณหมอดูมันตอนนี้มันมาตีป้อมเราแล้วอ่ะตายดีกว่าแถบนี้มันขาดเกินไปแล้วมันไม่สามารถดูได้ดูไม่ได้แล้วมันขาดเกินเพราะว่าเงินเรามีแค่ 5,000 เขาหมื่นแล้วอะปุ้งใช่บ้านระเบิดปุ้งโดนด่าไปหนึ่งทีด้วยว่าไอ้พี่ควายไม่เป็นไรแล้วทำไมเขาถึงคิดว่าเป็นตัวปอมอะก็ปกติเราจะเล่นแบกทีมโดยปกติก็รอให้เขาแบกบ้างแล้วก็เหนื่อยแบกเห็นไหมเห็นไหมก็นั่นแหละก็เอา MVP คือ MVP แล้วจะให้ทำอะไรอีกนั่นจะได้ใช่ไหมเราทำดีแล้วแต่ว่าทีมเราทำไม่ดีต้องยอมเขาค่ะคุณถูกต้องโอเคโอซอนครับบอกพี่มิ้นหน่อยว่าวันนี้พี่มิ้นพลาดอะไรบ้างครับก็เรื่องการฟาร์มยังฟาร์มช้าอยู่ฟาร์มช้าแล้วก็ช้อปปิ้งแล้วก็อะไรครับก็เรื่องการเดินเกมยังเดินเกมพลาดอยู่ต้องการบวกด้วยเราเล่นล้ำหน้าเกินไปถูกต้องเมื่อกี้นี้พี่มิ้นเล่นแบบไหนครับใช่เพราะฉะนั้นพี่มิ้นต้องแพ้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับพี่มิ้นเปิดยังไงครับใช่แต่เมื่อกี้ความจริงแล้วคือฮีโร่เราไม่มีตัวแทงด้วยนะเราก็เลยทำให้เราไปง่ายขึ้นเกมนี้สอนให้เรารู้ว่าเป็นแครี่อย่าเป็นแทงนะคะใช่แต่ถ้าอยากเก่งก็คอนค่ะใช่ไปที่คอนโดนะคะแล้วจะได้คิดคอนถูกต้องแล้วแค่นั้นเองง่ายๆเลยให้เขาหน่อยเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นนะครับขอบคุณพี่ดิวมากที่ช่วยมาช่วยสอนนะครับผมก็ไม่เก่งพอที่จะได้ไปสอนใครครับก็เมื่อกี้พี่มิ้นก็ทำดีแล้วนะครับก็ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าแรงพี่ดิวรีพีสูงเกินไปคนปกติอ่ะเขาต้องก้าวทีละขั้นแต่นี้เหมือนกับก้าวขึ้นเป็นพันๆขั้นนะครับก็ไม่ไหวจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรแต่ก็ MVP เอ้ยแต่ก็ MVP ไงแคร์ไม่ต้องแคร์โนสนโนแคร์เพราะว่า MVP ชื่อแต่ก็โดนด่าเยอะมากไม่เป็นไรชิวๆโอเคใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ2คนนี้ก็สอนกินไปแล้วก็ต้องขอบคุณดิวมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบใจน้องโอซอนมากๆที่มาสอนมินเล่นเกมวันนี้ค่ะไม่มีรู้เลยว่าที่มินเล่นเกมมาตลอดเนี่ยคือไม่ถูกเลยเราขอบใจมากเลยนะคะครับอิดปะอิดไม่เป็นไรเลยทุกคนที่ติดตามช anel ผมจะมีโปรเจกต์พิเศษขึ้นมานะครับผมจะตั้งทีมเด็กขึ้นมาเร็วๆนี้ครับเราติดตามกันด้วยนะครับเฮ้ฝากติดตามช anel ผมด้วยนะครับและจะทำคลิปสนุกๆออกมาให้ดูกันอีกครับขอบคุณครับ